ข้าเองผมเป็นพรานเจอผีสางสิงสาราสัตว์มันก็เยอะแต่ไอ้เรื่องถอดจิตถอดกายทิพย์เนี่ยเคยแต่ได้ยินมาไม่คิดว่ามันจะมีจริงกว่าที่ข้าจะทำได้เช่นนี้ข้าก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนคัมภีร์เคลื่อนย้ายดวงจิตมาตั้งแต่เยาว์วัยเรียกได้ว่าเกือบตลอดชีวิตของข้าเลยก็ว่าได้แต่ใช่ว่าคนที่ศึกษาคัมภีร์เล่มนี้จะสามารถทำได้เช่นข้าทุกคนแล้วทำไมคนอื่นถึงถอดไม่ได้ผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์ไม่คิดทำร้ายผู้อื่นเท่านั้นถึงจะทำได้คัมภีร์เคลื่อนย้ายดวงจิตเป็นวิชาที่ลี้ลับใช้สำหรับการปกป้องตนเองให้พ้นจากการทำลายของศัตรูหากไม่จำเป็นถึงที่สุดคัมภีร์ระบุว่าไม่ให้ใช้เด็ดขาดเพราะการทิ้งร่างไว้กับศัตรูนั้นเป็นอันตรายอย่างยิ่งหากมีใครทำลายร่างนั้นดวงจิตจะไม่สามารถกลับคืนสู่ร่างได้ถ้าอย่างนี้ก็หมายถึงว่าคุณก็ต้องอาศัยร่างผมอยู่นี้ตลอดเลยอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงท่านไอ้วามผามันไม่ทำลายร่างข้าจนกว่ามันจะได้ตัวอุตรทิศทั้ง5เสร็จก่อนมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆไปท่านถูกไอ้วามพามาจับตัวมาได้ยังไงนั่นน่ะสิผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะเท่าที่จำความได้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมพานักสำรวจนักโบราณคดีไปประมาณสัก 6-7 คนได้ลงเรือไปที่เกาะสบานเพื่อที่จะค้นหาที่มาของเมืองนึงบนแผ่นศิลาจารึกไอ้แผ่นศิลาจารึกอันเนี้ยนะผมเป็นคนเจอเองแหละตอนที่ผมไปออกป่าล่าสัตว์ที่บนเกาะสบายแห่งนั้นแต่ระหว่างการเดินทางเนี่ยสิผมเนี่ยโดนพายุถล่มเข้าใส่เรือเนี่ยนะจนเรือล่มแล้วก็คนหายไปหมดเลยพอรู้สึกตื่นมาอีกทีนึงก็ถูกจับเป็นเชลยแล้วแต่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงอะนะมันเหมือนกับว่าผมเนี่ยได้หลงมันในยุคอะไรก็ไม่รู้หลงยุคท่านหมายถึงท่านมาจากอีกยุคนึงนั่นเหรอก็แต่พูดอย่างนี้ก็ได้ก็คุณลองดูแล้วกันบรรยากาศแถวนี้มันเหมือนแบบพวกป่าแบบสมัยก่อนแบบเก่าแก่มากเหมือนพวกยุคดึกดำบรรพ์น่ะมันไม่เหมือนกับยุคผมเลยแล้วยุคของท่านเป็นเช่นไรพูดถึงยุคของผมอะเหรอยุคของผมเนี่ยนะทันสมัยกว่านี้เยอะผู้คนเนี่ยเขาอาศัยกันเนี่ยนะเขาอาศัยกันตามตึกอาคารสูงสูงเขาเรียกว่าคอนโดไม่เหมือนอย่างที่คุณอยู่หรอกอยู่ตามป่าตามเขามีกระต๊อบกันแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่มีจะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายขับรถกันไปขี่เครื่องบินกันไปการพูดการจานี่ก็ไม่ได้พูดจาแบบนี้รวมถึงการแต่งตัวด้วยแต่งตัวก็ไม่ใช่อย่างคุณนะอย่างนี้แถวบ้านผมเขาเรียกว่าโอ้ยโบราณโบราณสุดๆในคัมภีร์กาลจักรและภูมิสถานได้กล่าวถึงการเดินทางข้ามอนาคตและอดีตมีคัมภีร์อย่างนี้ด้วยเหรอเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่ท่านจะเดินทางจากอนาคตสู่อดีตแล้วผมจะข้ามจากอดีตเนี่ยนะกลับไปสู่โลกปัจจุบันของผมได้ไงอ่ะข้าสามารถช่วยท่านได้จริงๆนะท่านสามารถที่ช่วยข้ากลับบ้านได้งั้นเหรอจริงๆนะท่านอย่าหลอกข้านะแต่ถ้าร่างของข้าถูกจองจำเช่นนี้เนี่ยข้าก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้จนกว่าข้าจะสามารถเข้าเมืองเพราะว่าคัมภีร์เล่มนั้น
มันอยู่ในห้องคัมภีร์ในมือของข้าเอ้ยอย่างนี้ก็หมดหวังสิท่านอย่าเพิ่งหมดหวังง่ายๆอย่างนั้นสิเพราะว่าข้ายังมีหวังถ้าหากเราสามารถที่จะติดตามอุตรทิศทั้ง5ได้โดยเร็วพวกเขาทั้ง5เท่านั้นที่สามารถที่จะช่วยให้ข้าหลุดพ้นจากเวทมนต์ของไอ้วามพามกว้างจริงๆเลยพ่อยิ่งเดินก็ยิ่งไกลพ่ออยู่ที่ไหนเมื่อไหร่หนูจะได้เจอพ่อสักทีหนึ่งหนูก็จะหมดแรงแล้วนะพ่อถ้าเกิดว่าพวกนั้นเนี่ยช่วยคุณเข้าเมืองได้คุณก็สามารถที่จะช่วยผมกลับบ้านได้แล้วถ้าเกิดผมกลับบ้านไปผมก็จะได้เจอหน้าลูกลูกป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างกันไม่รู้นะแกคงจะคิดถึงผมแย่จู่ๆผมก็หายตัวไปแกไม่เหลือใครอีกแล้วนาบุญไปกันต่อเถอะข้าเองก็เหลือแม่อยู่เพียงคนเดียวน้องชายข้าก็ตายไปแล้วอยู่ๆไอ้วามพามก็จับตัวข้ามากักขังไว้คนแม่ของข้าคงจะทุกข์ใจมากข้าอยากกลับบ้านอยากไปเจอหน้าแม่ของข้าอีกครั้งหนึ่งไม่มีแม่คนไหนทุกข์ใจเท่าแม่อีกแล้วแม่เพิ่งดีใจได้ไม่นานที่น้องยังไม่ตายแต่ดวงไฟชีวิตของน้องกลับหายไปใช่ว่าพ่อมันเจอดวงไฟชีวิตของน้องชีวิตของน้องก็คงตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับเจ้าคุณวรมันนี่คุณผมถามจริงๆเถอะนะว่าบ้านเมืองคุณมัวแต่ทำอะไรกันอยู่ทำไมถึงปล่อยคุณถูกขังไว้แบบนี้แล้วทำไมถึงไม่ส่งคนมาช่วยฮะใครจะช่วยข้าได้ในเมื่อไม่มีใครร่วงรู้ถึงเส้นทางไปยังหุบเขากินคนไม่มีใครร่วงรู้เหรอโอ้ยแล้วนี่ท่านจดจำเส้นทางไปยังหุบเขากินคนได้หรือไม่นี่คุณผมจะบอกอะไรให้นะตระกูลผมเนี่ยนะเป็นพรานกันมาตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นทวดถ้าเกิดเข้าป่าแล้วจำทางไม่ได้แล้วก็เสียชื่อไปพบหลุดหมดนั่นแสงอะไรอ่ะอะไรเหรอแสงอะไรเหรอไหนเหรอแสงดวงไฟชีวิตของพัทระวรมันดวงไฟชีวิตของพัทระวรมัน
เกียงอะไรเนี่ยทำไมมันโอ้มาจากในน้ำแล้วมันถึงไม่ดับอ่ะนี่ไม่ใช่ตะเกียงแต่เป็นดวงไฟแห่งชีวิตของพัทระวรมันน้องของข้าอยู่ๆมันโผล่ในน้ำได้ไงอ่ะมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆดวงไฟแห่งชีวิตถึงได้ออกมาจากเมืองมาจมอยู่ใต้น้ำแห่งนี้ท่านท่านเป็นไรไปอ่ะท่านเจ้าเล่มหนีไปเอาดวงไฟแห่งชีวิตของน้องข้าไปรับไปรับไปวามพรามมันรู้เรื่องหมดแล้วนี่มันทำอะไรร่างของท่านเนี่ยฮะไม่ต้องไปดูข้ารับดวงไฟแห่งชีวิตไปตามหาอุตรทิศทั้งห้าแล้วไอ้ดวงไฟแห่งชีวิตกับพวกเขาโอ้ยแล้วบอกเส้นทางไปยังหุบเขากินคอเนื้อพวกเขาด้วยเดี๋ยวก่อนแล้วผมจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าใครเป็นอุตรทิศทั้งห้าฮะพวกเขามีทั้งหมด5ชีวิต4ชีวิตเป็นบุรุษอีก1เป็นสตรีสตรีมีมีดหมอติดมาด้วยมีดหมอเหรอท่านเดี๋ยวคนท่านอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะไหนท่านสัญญากับข้าว่าท่านจะพาข้าเนี่ยกลับไปโลกปัจจุบันไงถ้าเกิดข้าตามหาอุตรทิศทั้ง5ให้อ่ะท่านอยู่ก่อนที่ท่านนี่แกจะทำอะไรอ่ะเก่งนักเหรอที่ถอดจิตได้อ่ะคิดว่าจะชนะข้าได้อย่างนั้นเหรอเจ้าคิดผิดแล้วคุณวรมันจากนี้ไปมาดกั้นวิญญาณของข้าจะกั้นจิตของเจ้าไม่ให้เข้าร่างได้ถ้าจิตของข้าไม่ได้เข้าร่างภายใน7วันร่างของข้าก็จะไม่ได้รับน้ำรับอาหารร่างของข้าจะตายกลัวตายแล้วใช่ไหมความจริงข้าคิดจะเอาเจ้าไว้เหมือนกันนะจนกว่าจะได้ตัวอุตรทิศทั้ง5แต่ถ้ามันจำเป็นข้าก็ต้องปล่อยให้เจ้าตายเชิญเลยฆ่าเขาเลยสิฆ่าเขาเลยเจ้าไม่อยากตายหรอกไม่งั้นเจ้าคงไม่ดิ้นรนวางแผนช่วยเฉลยนั่นหนีออกไปจากหุบเขานี่หรอกนะคิดว่าตบตาข้าได้นะมันอยู่ที่ไหนไอ้นักโทษมันอยู่ที่ไหนพระเจ้าบอกข้านะแล้วข้าให้เจ้าเนี่ยกลับเข้าล่างทันทีเร็วข้าไม่เชื่อสัจจะฮุนช่วยอย่างเจ้าหรอกแสดงว่าเจ้าอยากตายอย่างนั้นล่ะสิเจ้าไม่อยากเพื่อเจอแม่แล้วก็น้องชายเจ้าอีกสักครั้งหนึ่งเหรอฮะน้องชายข้าเจ้าหมายความว่าไงพัทระวรมันตกเหวตายไปตั้งนานแล้วแล้วข้าจะมีโอกาสพบกับน้องชายข้าอีกครั้งได้ยังไงเจ้าคิดแบบเดียวกับที่ข้าคิดนั่นแหละมีอยากจะเชื่อเลยว่าไอ้เด็กคนนั้นเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่จะว่าไงนะน้องชายข้ายังไม่ตายเหรอนี่ถ้ามันเป็นความจริงเนี่ยถ้าอย่างนั้นน้องชายข้ายังไม่ตายเจ้าคิดอะไรอ่ะเปล่าข้าไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเนี่ยเฉลยหนีอะไรข้าไม่รู้เรื่องเจ้าจะทำอะไรข้าก็เชิญเลยข้าไม่มีอะไรจะบอกเจ้างั้นเจ้าก็รอความตายต่อไปเถอะส่วนไอ้เฉลยนั่นยังไงมันก็หนีเงื้อมมือของไอ้รุทธาวรมันไปไม่ได้หรอกกษัตริย์ไร้บัลลังก์นั่นคงอยากจะฆ่าใครสักคนเพื่อระบายความแค้นส่วนพัทระวรมันน้องชายของเจ้ารอให้ข้าได้ดวงไฟแห่งชีวิตมาก่อนแล้วข้าจะรู้มันเป็นใครหลังจากนั้นข้าก็จะเอาหัวของมันมากำนันให้กับเจ้าเองนะ
รุทธวรมันเจอตัวเฉลยนั่นก็จะเจอดวงไฟแห่งชีวิตของพัทรวรมันด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดช่วยเฉลยนั่นให้เดินทางปลอดภัยได้เจออุตรทิศทั้ง5โดยเร็วก่อนที่พวกวางพามจะไปพบเข้าพรุ่งนี้ข้าต้องลากตัวเจ้ามาให้ได้เจ้าเฉลยนี่มันรอยเท้ามันไม่หยุดคุยกับใครแต่ทำไมไม่มีรอยเท้าอีกคนหนึ่งมันต้องไปทางนู้นแน่ๆเรารอดตายเราแทบไม่รู้น้ำเราเจอน้ำแล้วตายแล้วเดี๋ยวเร็วระวังโอเคมาไม่เท่าโอเคComfort